พี่ขออนุญาตเข้าเรื่องได้ค่ะถ้าปีใหม่พี่ไปขี่คอกันจนคนหลายคนจะทีโอ้ใช่ก็คือขี่คอจอร์จค่ะจอร์จนี่เป็นพระเอกจะเป็นพระเอกซีรีส์หนูในปีนี้นะคะฝากทุกคนติดตามแต่ว่าคนเข้าใจผิดเยอะมากจริงมันสนิทกันถึงขั้นไหนสนิทกันมากค่ะเพราะว่าจอร์จเนี่ยไปเที่ยวกับน้องคลอดีนที่เป็นน้องในค่ายแล้วก็เหมือนเจอกันแล้วก็ไปแฮงเอาท์ด้วยกันบ่อยก็คือไม่ได้มีเกินเลยแบบไม่มีค่ะไม่เพราะอย่างไรคนเข้าไปแซวว่าโปรโมทซีรีส์ล่วงหน้าเพราะทั้งซีรีส์ยังไม่ได้คนถ่ายคุณก็เลยตีความไปใช่เพราะว่าเหมือนซีซั่นหนึ่งอะเล่นเป็นแฟนเก่ากันแล้วซีซั่นเนี้ยเดี๋ยวเฮ้ยมันเอ้ยสปอยปะเนี่ยเอาซีซั่นนี้จะกลับมาเล่นด้วยกันมากขึ้นเนี่ยจังหวะที่แบบคนเข้าใจผิดเลยเนี่ยตกแบบเจริญจริงรู้สึกคนไม่ค่ะหนูก็เอ้ยแล้วคือเราไม่รู้จะอธิบายไงดีก็เอ้ยไม่ใช่มันไม่ใช่ก็เหมือนแบบเขาบอกเขาไปบอกเขาตอบบางคอมเมนต์ที่เขาสงสัยแล้วอย่างจอร์จเองล่ะเขาแบบว่าเออแบบเซ็งไหมแบบต้องมามีเรื่องแบบนี้หนูว่าจอร์จไม่ทันได้อ่านคอมเมนต์ได้สักค่ะเพราะคนก็มองกับจับจ้องว่าเอ้ยเขาเป็นสาเหตุหรือเปล่าอ๋อเป็นหมายถึงเป็นมือที่สามเหรอไม่ใช่เฮ้ยอย่าไปด่าจอร์จนะคะจอร์จไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยค่ะแสดงว่าจอก็มีเจ้าของอยู่แล้วใช่ไหมแล้วจะพูดอุ้ยอันเนี้ยไม่รู้เลยอ่ะก็คือจอก็ไปกับคนนั้นก็คือเขาเป็นแฟนกันไม่น้องที่ไปด้วยเป็นเพื่อนกันค่ะใช่เหมือนเขาไปกันหลายคนจริงจริงพอมีข่าวอย่างนี้เราควรจะพบไปถึงจอนะว่าจอมาเป็นมือที่สามคู่เราเลิกกันอะไรเงี้ยอุ้ยไม่นะคะเพราะตัวจอเองก็รู้จักกับพี่บีค่ะแต่ดูเหมือนพอเราออกมาประกาศว่าความสัมพันธ์เราจบบีคือก็ดูเหมือนดราม่าเล็กๆในไอจีหรอความแบบไม่รู้ไม่ได้เข้าไปอ่านจริงหรอไม่อันนี้จริงคือการที่เราจบกันก็คือดีจบกันได้ใช่ค่ะจบกันได้ดีค่ะใช่อาจจะเป็นช่วงแบบอาจจะเป็นช่วงปลายปีเป็นช่วงเจอคำคมอะไรเงี้ยหนูก็ชอบเอาคำคมมาแต่พยายามจะไม่ดราม่าเดี๋ยวแบบพี่ๆสงสัยเพราะว่าหนูไม่ได้ดราม่าไงก็เลยแบบเอ้ยถ้าเราแบบแอปคชั่นดราม่าเดี๋ยวพี่ๆแบบต้องมาทำงานเยอะพี่ถามไปชาวบ้านเราเฮิร์ตมั้ยอะไรคะเราเพลินไหมจริงๆนะมีเสียใจเราก็มีบ้างช่วงแรกค่ะช่วงแรกใช่แต่ตอนนี้โอเคแล้วโอเคแล้วใช้เวลาช่วงนานๆมากแค่ไหนกว่าจะแบบมันแข็งแรงประมาณเกือบเดือนค่ะเกือบเดือนเขาบอกว่าอีกฝ่ายนึงดูค่อนข้างเพิร์ดหนักกว่าเราใช่หนูว่ามันเป็นระบบการป้องกันตัวแหละแล้วแต่คนจะเมเนจยังไงเหมือนเราก็รับรู้เราก็เสียใจให้สุดไปเลยแล้วเราก็หายเร็วอย่างเงี้ยค่ะจริงๆมันสนใจไหมเขาที่ทำหนักยังมีคุยกันค่ะตอนปีใหม่ก็เหมือนทักไปแฮปปี้นิวเยียร์ค่ะห่วงห่วงนะก็ห่วงนะคะแต่ว่าเราก็ถ้าเราเข้าไปทักเขามันก็จะดูเหมือนเราแบบเหมือนเยื้อๆก็แบบบอกเพื่อนๆเขาว่าฝากดูอะไรมากกว่าแต่มันก็ไม่มีโอกาสที่จะแบบใช่ค่ะแต่จริงๆคือเป็นที่บอกว่าเราบุคคลเดียวตรงนี้เราแบบเรามันสะเทือนใจเราไหมว่าไม่จริงๆใช่ไหมสำหรับหนูไม่นะคะหนูรู้สึกว่าดีกว่าแล้วถ้าเราแบบเหมือนไปจมความรู้สึกนานๆคนที่เสียสุขภาพจิตคือเราเลยตอนนี้ก็คือมุกออนได้แล้วใช่ตอนนี้คือพร้อมรับไปหรือว่าปล่อยบางก่อนตุ้ยไม่รู้อ่ะไม่มีไปไหนไม่ถูกใจเลยนะก็มีค่ะแต่ว่าเหมือนช่วงนี้หนูแบบติดเพื่อนมากอะไรเงี้ยเหมือนใช้ชีวิตกับเพื่อนเยอะมากๆยังไม่รีบร้อนใช่ไม่รีบร้อนค่ะแต่ว่าคือตอนนี้ถ้าเห็นอยู่กับใครที่คนนั้นอาจจะไม่ใช่ก็ได้ใช่ตัวปลอมนะคะทุกคนที่เห็นอยู่ทุกวันนี้ตัวจริงไงถ้าเป็นตัวจริงเมื่อไหร่เดี๋ยวลงรูปใน IG บอกแต่ตอนนี้น่าจะยังไม่มีแต่ว่าถ้ามีคนที่ใช่คือประกาศเองเลยใช่เดี๋ยวก็จะบอกถ้าสงสัยก็ลองมาถามดูก็ได้ค่ะโอเคค่ะ